การ์ตูนพิเศษวันนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเรื่องเดิมๆสืบทอดอำนาจนะครับแล้วก็มีขอให้ดูนี่ลวดน้ำฮะขอใช้คำว่าขวากน้ำขวากน้ำมันอุปสรรคเยอะเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่เนี่ยนะฮะภายในขวากน้ำเนี่ยแหละครับแต่ว่าคนอยู่ด้านหลังเก้าอี้เนี่ยก็หน้าตาคุ้นๆกันหมดเลยนะครับส่วนคนที่อยากจะปิดสวิตช์เนี่ยก็โอ้โหมีหลายคนเลยนะครับหัวข้อวันนี้คือเก่งแต่กระชับอำนาจโอ้นี่มันเกี่ยวกับเรื่องของ9ปีสลายการชุมนุมหรือเปล่ามีเรื่องกระชับพื้นที่กระชับลวดน้ำแต่การกระชับนี้นะคะยัดคดีต่อรองเสียงส.ส.ล็อกเก้าอี้รัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนยุบพรรคกกต.ส.อ.ส.ส.ก็อันนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างสำหรับการกระชับอำนาจใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าแม้จะมีเครื่องมือครบครันขนาดนี้ทำไมยังเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จสักที2เดือนกว่าแล้ว